าคุณเป็นคนไทยที่มีจิตใจที่เป็นไทยไม่เป็นทาสของความเห็นแก่ตัวคุณจะรู้ว่าคุณกำลังมีศรัทธาในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะเห็นความจากพรากครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวไทยที่จะรุกขึ้นมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ได้ว่าเมื่อเรานึกถึงที่ไรเราก็จะอิ่มใจทุกครั้งคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านได้มาทำงานกับพวกเราในโครงการ70ปี70ล้านความดีเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายต่อพ่อของเราลมหายใจของพ่ออยู่ในลมหายใจของลูกการกระทำของพ่อที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขในวันนี้พ่อได้พักแล้วแต่พวกเราจะรุกขึ้นมาแล้วจะใช้ลมหายใจของเราที่มีความกตัญญูต่อพ่อที่จะดำรงชีวิตต่อไปอย่างคนที่ไม่ปฏิเสธการทำความดีอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเช่นนี้จะทำให้แผ่นดินไทยอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันจงถวายความจงรักภักดีอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณของเราใครทำอะไรที่เป็นความดีความงามที่เป็นความจริงก็มาบอกกล่าวกันโครงการ70ปี70ล้านความดีมาเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพ่อจึงยังเป็นมหากุศลที่พวกเราจะอุทิศถวายต่อพ่อที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของพวกเราทุกคนพ่อไม่เคยตายอยู่ในใจของพวกเราเลยแต่เรารู้ว่าการอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นก็จะทำให้รอยยิ้มของเราเป็นรอยยิ้มของพ่อนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ